สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเบิงที่เบิงป้าป้าเราไปซื้อเราบอกให้ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชให้หน่อยป้าป้าก็ไปเลือกซื้อมาให้มีอะไรกวางตุ้งดอกฮ่องกงบิ๊กเขียวกรีนโอ๊กเราเป็นคนที่ปลูกสลัดยังไม่คนอื่นก็ปลูกงามเดี๋ยวเราจะต้องมาลองปลูกกันมั่งละผักกาดเขียวกวางตุ้งดอกฮ่องกงผักกาดเขียวอันนี้อะไรผักกาดกวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกกรีนโอ๊กหลายซองจังเอ้าอันนี้ปูเล่นะเนี่ยอยากปลูกปูเล่เราอยากปลูกนี่ถามหาพื้นที่ก่อนนะจ๊ะธดาพรสลัดบิ๊กสลัดมิกซ์ไม่ใช่บิ๊กสลัดอะไรวะนี่เนี่ยพวกสลัดบัตเตอร์เฮดคนอื่นก็ปลูกกันงามๆงามงานนะส่วนมากจะเป็นสลัดนะสลัดผักกาดโอเคเดี๋ยวเราก็นี่เลยเราจะทำแบบนี้เห็นป่ะเนี่ยเราจะเอามะพร้าวสับมารองก้นกระถางทุกครั้งแล้วเราจะลองทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ฝาเนี่ยมาเอามาปิดป้าป้าเราไปซื้อพวกองุ่นมาแล้วก็มีตะกร้าแดงตะกร้าค่อนข้างแข็งแรงมากนะเนี่ยวัสดุเขาค่อนข้างหนาและแข็งแรงมากเลยองุ่นซื้อองุ่นมาเราจะมาลองนี่ทำอะไรรู้เปล่า เอาดินมาเข้ามาร่อนหน่อยร่อนน้อยทำแบบนี้จะลองเพาะสลัดดูนะจ๊ะกลองเอามือดีกว่าสะดวกดีเนี่ยจะเอาแบบเพาะละเอียดหน่อยนะเราก็จะได้ละเอียดหน่อยเอาไหนก่อนดีกรองก่อนมันจะมีพวกดินก้อนใหญ่ๆอยู่เห็นป่ะเนี่ยขุยมะพร้าวอ่ะเทใส่ตะกร้านี่แหละทำแบบนี้แล้วแต่ใครจะทำปกติก็ไม่เคยทำแบบนี้หรอกเอาเทแล้วก็เอาเม็ดมะพร้าวหวานนี่คือที่ทำมาประมาณ10กว่าปีมันหมักแล้วเอาผักไปโรยหวานๆไว้โดนนู่นโดนมาลงแมลงแทะมั่งหนอนมั่งหอยทากมั่งคนที่ปลูกพืชผักแบบพวกเราปลอดสารมันก็เลี่ยงไม่ได้อีกแล้วมาทำแบบนี้ไอ้ที่เหลือที่เป็นก้อนๆไอ้พวกดินอย่างนี้นะถ้าเกิดโดนพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ่ะพวกอะไรนะปุ๋ยอ่ะปุ๋ยน้ำหมักเนี่ยอู้แป๊บเดียวเออเรื่อนดีเอามะพร้าวสับรองไว้นะรักษาความชื้นได้ดีมากจะช่วยทำให้ดินไม่แน่นเห็นเขาทำกันด้วยแหละแต่เราก็ไม่เคยทำลองหน่อยสิเคยทำยังไหมทำแล้วลืมแบบหลงแล้วสมองไม่ค่อยจะดีพอเฒ่ามากๆแล้วอะไรมันก็แบบมันเสื่อมไปตามกาลเวลาต้องหาอะไรที่มันมากินบำรุงสมองชะลอการเสื่อมของร่างกายอวัยวะภายในสัจธรรมชีวิตมนุษย์ไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องแก่เฒ่าชรากันไปเรื่อย
ใครที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆมันก็ช่วยชะลอได้ทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็ดูเสริมสวยความงามนวดนงนวดหน้าบำรุงผิวไปเลซงเลเซอร์ใครมีกำลังทรัพย์ก็ดูแลตัวเองไปกินอาหารเสริมบำรุงร่างกายวิตามินซีอย่าให้ขาดวิตามินซีมันจะช่วยไปเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายใครที่อยู่ติดตลาดก็ซื้อผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆมากินแต่ก็ต้องให้ได้พันมิลลิกรัมต่อวันน่ะจะดีถามว่ากินได้ไหมซื้อส้มมากินเป็นกิโลกิโลกว่าจะได้ฮะกว่าจะได้วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมได้เปล่าไม่ได้ก็ต้องไปหาอาหารเสริมกินร้านขายยาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เยอะแยะอาหารเสริมเดี๋ยวเภสัชกรเขาแนะนำเองอยากจะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายกินอะไรดีคะเนี่ยเดี๋ยวเภสัชเขาจะนี่เองแนะนำเสร็จสับเรียบร้อยวิตามินซีค่ะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่มีกำลังทรัพย์หาอาหารเสริมมากินเถอะเราไม่ต้องไปตลาดถ้าอยู่ไกลตลาดก็ต้องออกตลาดบ่อยๆหรือไม่ก็สั่งซื้อเสียเงินเสียทองแล้วก็กว่าจะกินได้จำนวนตาม400มิลลิกรัมต่อวันตามที่ร่างกายต้องการไม่ใช่ง่ายๆทำได้หรอไม่ได้หรอกกินวิตามินซีก็ต้องกินวิตามินให้ครบ5หมู่5หมู่อีกตายเหงใน5หมู่ทำไงดี5หมู่นี่บ้วนตายเลยถ้าไม่ออกกำลังกายจะบอกให้กินให้ครบ5หมู่แล้วในชีวิตประจำวันของพวกเราทำได้หรือเปล่าถามจริงทำได้หรือเปล่าฮะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารครบ5หมู่ทำได้ไหมยิ่งคนทำงานนักเรียนโอ้ยิ่งยากแป๊บหนึ่งตึงเอาอะไรก่อนดีนะอะไรที่ปลูกง่ายๆถ้าปลูกถ้าโรยไว้ในนี้พอเขางอกออกมาก็ต้องมาแยกอีกทีนี้พอแยกเสร็จมันจะไปหาที่ตรงไหนเนี่ยมันต้องให้เขาโดนแดดไงปัญหาของเรานี่ก็คือหลายๆคนนี่มีปัญหาเรื่องพื้นที่นะเอาบัตเตอร์เฮดหรือว่านี่ดีแต่ชอบกินรอนี่ก่อนดีกว่านะเก็บเกี่ยว4เอ้ยเก็บเกี่ยว40ถึง45วันลักษณะเป็นพุ่มใบมีสีแดงไหนลองดูซิเห็นคนอื่นเขาปลูกมั่งไปหาซื้อกันเอาแล้วกันนะอันนี้ตัดท้ายนี่แหละจะได้เสียบเวลาเสียบไม้ตัดท้ายอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บฝากฟ้ายามแสงลำไยน้ำมูดจะลับโลกไปว่าไฟจะโผล่ขึ้นมาเบิ่งที่เบิ่งเราเป็นคนที่ชอบเพราะปลูกแบบโรยหวานอะไรเงี้ยนี่ในซองนี้ยังเหลือใช่ป่ะอะหวานนิดๆหน่อยเดี๋ยวไปโรยที่อื่นบ้างเดี๋ยวพอมันโตมาก็ต้องแยกอีกรอดหอยทากได้มั้งรอดหอยทากไม่ได้ก็โอเคโรยไปงี้แหละเนี่ยที่เหลือนี่เดี๋ยวเราเอาไปโรยไว้หม่องอื่นนี่อ่ะรดน้ำให้ชุ่มๆสไตล์เราจะเป็นแบบนี้นี่กันไว้ก่อนกันอะไรได้บ้างไม่รู้
นี่ฮะกันไว้นะรอลุ้นว่าเราปลูกอะไรเดี๋ยวก็เอาออกนะปลูกไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนางร้องจึงรินไหลนองท้องนาหลังอุทกตกมาตามเนินผางามสะพรั่งเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วจากทานไหลหลังเหลือเหลือเลยรอยไว้หน่อยรอยกันรอยบิดสาวน้อยรอยช่างงามเหมือนดังน้ำอาทิตย์เหลือเดี๋ยวเราก็จะไปโรยไว้ตามหม่องต่างๆโรยตรงไหนดีนะโรยใส่ในตะกร้านี้ดีไหมหรือจะโรยใส่ในตะกร้านี้ดีลองดูอันนี้แบบเอาแล้วเธออันนี้แบบไม่ต้องรองนะเอาไงดียืดหน่อยทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักคนที่ยังไม่ได้ทำช่องทำคลิปก็ลงซะนะจ๊ะถ่ายคลิปสั้นสำหรับคลิปยาวคลิปยาวก็ถ่ายแนวนอนพวกเรานี่เป็นคนขยันนะไม่ขยันไม่ได้หรอกพวกเรามีค่า น้องบีบอกพวกเราเป็นคนมีค่าสารพัดค่าค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่ากินค่านู่นค่านี่ค่านั่นหลายคนค่าชงค่าเช่าผ่อนรถผ่อนบ้านยังไม่หมดกันก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปคือทำมาหากินกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พวกเราไม่ใช่คำตอบนะเกิดมาแล้วต้องดิ้นรนอย่างนี้นะเกิดมาต้องดิ้นรนทำกันไปจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงไม่สบายป่วยก็ต้องดิ้นรนหาเงินโอ๊ยคนไหนเกิดมารวยก็สบายหน่อยชีวิตมีเงินเก็บมีเงินทองทำไปเรื่อยไม่ว่าจะมีบ้านหลังใหญ่โตรวยมากมายขนาดไหนจนขนาดไหนมันก็ไปที่เดียวกันหมดเลยจุดสิ้นสุดของชีวิตสิ่งมีชีวิตของมนุษย์จุดสิ้นสุดไปอยู่ที่เดียวกันไปคนเดียวนอนอยู่คนเดียวในโรงฮะไม่นั่นน่ะเกิดแก่เจ็บตายท่องไว้ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องไว้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนด้วยท่องไว้คือพวกเราทำได้แค่ทำวันนี้แหละให้มันดีให้มันรอดให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยไปวันต่อวันเลยเนี่ยโรยแล้วนะเอาโรยไปเลยชีวิตอยู่รอดปลอดภัยหมดวันต่อวันหลับไปตื่นมาเช้ามาอ้าวยังมีลมหายใจอยู่นี่ว่าแล้วทำไงต่อโอ้ยดีใจดิ้นรนทำมาหากินต่อไงจ๊ะ ก็มาเหนื่อยกันต่อไงดีใจที่มีชีวิตอยู่ดีใจที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็มาดิ้นรนทำมาหากินเนี่ยชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ
หนาวแล้วนะพี่จ๋าสัญญิงสัญญายังจำได้ไหมหนาวจวนจะขาดใจกอดหมอนร้องไห้หัวใจเฝ้าแต่รอน้องคอยพี่อยู่นะเฮ้มันปีหน้าจะมาสู่ขอน้องนั้นยังเฝ้ารอชูช่อเหมือนรอลมลวงฝากใจไว้กับเดือนให้ดาวคอยเตือนให้เดือนคอยห่วงน้องนั้นไร้คู่ควงลมหนาวพัดลวงจบสาเหตุที่จบเพราะลืมเนื้อไง บอกแล้วว่าเท่าแล้วมันก็หลงๆลืมธรรมดาอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนเปิดสร้างพยายามเปิดสร้างรายได้ให้ได้ขยันลงทริปไปรัวๆช่องเจาะกลุ่มพวกเรานี่สบายมากเลยลงคลิปไปได้แบบรัวๆโดยที่ไม่ต้องสนใจยอดวิวยังได้ขอให้ลงคลิปแบบรัวๆคลิปสั้นสลับคลิปยาวให้ดูว่าดูระบบของมันดิพวกเรานะคนที่เปิดสร้างรายได้แล้วนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็จะรอวันนี้รอวันนี้ทุกวันทุกคนที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะ Google AdSense ตรวจสอบการรับชำระเงินล่าสุดของคุณของเราก็เพิ่งได้รับมาหมาดๆเหมือนกันเราจะมีรายได้มีเงินเดือนอีกช่องหนึ่งรายได้ต่อปี โอ้โหไม่เคยได้ลงคลิปยาวใช่ไหมลงแต่คลิปสั้นก็จะมีรายได้ต่อปี ครบ100เหรียญต่อปีเอาเถอะนะยังไงพวกเราก็ขอให้ขยันทำช่องขยันลงคลิปคือขยันเท่านั้นที่จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แต่เราก็ยังย้ำว่าจะต้องทำอะไรต้องเปิดช่องแบบอะไรเจาะกลุ่มแต่ถ้าใครเป็นญาติพี่น้องของใครนะของคนมีชื่อเสียงหรือมีญาติพี่น้องทำเกี่ยวกับโปรโมทช่องอันน่ะหรือมีช่องใหญ่ช่วยดันช่องอันนั้นน่ะโอเคช่องจะโตเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีอะไรเลยมีสมอง1สมอง2มือทำเท่านั้นก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ถามว่าช่องอะไรที่จะทำให้เราผ่านกฎที่ YouTube มันตั้งไว้ 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงให้เร็วๆส่วนมากจะเป็นช่องเจาะกลุ่มแต่พวกช่องดาราคนมีชื่อเสียงไม่ต้องไปสนใจพวกนี้เขามี FC ของเขาอยู่แล้วช่วยดูโฆษณาให้เพราะฉะนั้นรายได้ของพวกเขานี่ต่อเดือนน่ะเราไม่รู้หรอกแต่ยังไงเขามีเนี่ยได้รับการแจ้งทุกแพลตฟอร์มอ่ะพวกดาราดังๆพวกคนมีชื่อเสียงคือพวกเขาน่ะกินเงินเดือนกับแพลตฟอร์มก็อยู่ได้แล้วไงเข้าใจมั้ยอย่างพวกนักฟุตบอลดังๆดาราดังๆนักร้องดังๆประเทศทั่วโลกเขาอาศัยแพลตฟอร์มหารายได้จากแพลตฟอร์มก็สบายเขาแล้ววันหนึ่งลงแค่ลงคลิปไปเขาก็ได้ต่อคลิปอาจจะเป็นพันเหรียญก็ได้ใครไปรู้ใช่ไหมหลายคนที่ช่องโตๆแล้วคลิปหนึ่งก็ร้อยเหรียญก็ 3,000 คิดดูเอาก็ได้กัน
ถ้าอยากดังอยากปังอยากยังไงมันก็ต้องใช้เงินอัดโฆษณานะใครที่มีแบบว่าช่องใหญ่ช่วยดันเนี่ยโอ้โหแบบช่องที่แบบดังแล้วเขาจะช่วยดันช่องให้แป๊บเดียวช่องก็โตเร็วมากเลยช่องโตเร็วจริงๆถ้าอยากคืออย่าบอกว่าไงดี คืออย่างที่เราพูดมาเสมอว่าถ้าอยากช่องให้มันโตเร็วก็ทำช่องเจาะกลุ่มแค่นั้นเองนะจ๊ะให้ทำช่องเจาะกลุ่มใครถนัดทำอะไรก็ลงคลิปนั้นใครชอบปลูกอะไรก็ลงคลิปนั้นรัวๆบอกวิธีทำนู่นนี่นี่นั่นให้คนที่เขาชอบเหมือนเราได้ดูได้เห็นวิธีการปลูกวิธีการดูแลวิธีการใส่ปุ๋ยอะไรแบบเนี้ยนะทำไปเรื่อยๆให้คิดว่าเป็นการสะสมเนี่ยเราอยากจะให้ YouTube มันทำอะไรด้วยให้มันยกเลิกไอ้ 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงเพราะทุกวันนี้มันก็เอาเปรียบพวกเราอยู่นะคนที่ไม่ได้ผ่านกฎเห็นไหมมันอัดโฆษณามาลงที่ช่องพวกเราอะที่ช่องพวกสมาชิกอะคือ300 400 100ซับมันก็ไอ้นั่นแหละมันก็ยัดโฆษณาลงมาให้เขาอะซึ่งตัวมันเองก็มันก็ได้แบบเต็มๆมันก็แบ่งรายได้กับสปอนเซอร์ใช่ป่ะซึ่งมันไม่ยุติธรรมอะเราว่าไม่ยุติธรรมมันเอาเปรียบสมาชิกเอาเปรียบพนักงานให้พวกเราลงคลิปเข้าใจไหมให้พวกเราลงคลิปแล้วมันก็ใส่โฆษณามาเลยทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านกด 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนที่เห็นโฆษณาในซับที่แบบว่ายังไม่ถึง 1,000 ซับนั่นคือเขายังไม่ได้เงินนะแต่คนที่ได้ก็คือ YouTube กับสปอนเซอร์สมมุติเอาง่ายๆหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจโฆษณาสินค้ามีโฆษณาสินค้าตัวนี้วิ่งเข้าโฆษณาให้เลยมีโฆษณาสินค้าตัวนี้วิ่งเข้าในช่องที่ยังไม่ถึง 1,000 ซับคือยังไม่ผ่านกด YouTube กับตัวเนี้ยกับบริษัทเนี้ยเขาจะได้เงินแบ่งกันเข้าใจใช่ไหมเนี่ยมันไม่ยุติธรรมอ่ะแต่ยังว่าถ้าเราอาศัยแพลตฟอร์มเขาแต่คนที่จะคือมันดีต่อคนที่ขายสินค้าและบริการพวกแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆนะทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นยอดขายคือคนรู้จักเยอะยิ่งมีหน้าร้านด้วยนะโอ้ยมีออเดอร์มากันเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้จาดีบริการดีบริการหลังการขายดีเขาจะบอกต่อใช้ปากเนี่ยแหละคือสินค้าดีบอกต่อเข้าใจป่ะบริการดีบอกต่อคือปากของคนเราในโซเชียลเนี่ยแหละจะช่วยกันบอกต่อถ้าเกิดร้านไหนบริการไม่ดีมันก็บอกต่อไปในทางลบสื่อโซเชียลมันเร็วมากนะเร็วจริงๆแล้วไวมากเลยร้านนั้นอาจจะเจ๊งได้เคยเห็นป่ะที่แบบว่ามีคนไปบอกว่าร้านนี้ใช้เนื้อหมูใช้พวกแช่อาหารสัตว์ด้วยฟอร์มาลีนเจ๊งเลยไม่มีคนเข้าร้านเลยอ่ะพอโซเชียลแชร์ต่อๆกันน่ะคนกลัวไม่ล่ะกลัวสินี่แหละพลังของโซเชียลถ้าดีก็ดีถ้าบวกก็บวกถ้าลบก็ลบทั้งที่บางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดไงใช่ไหมอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดแต่จำไว้ว่ากระแสโซเชียลเป็นกระแสที่ฟู่ฟ้าแป๊บเดียวพอหมดมีกระแสอื่นมากลบก็นั่นแหละมันก็สายน้ำที่ไม่ไหลกลับไม่มีใครไปค้นย้อนดูอีกแล้วนอกจากมีกระแสเกิดขึ้นอีกกับผลิตภัณฑ์นั้นอะไรเงี้ยก็จะกลับไปนึกถึงคลิปนั้นอีกข่าวนั้นอีกแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นพวกเราทำช่องเจาะกลุ่มดีเนี่ยถ่ายเองกับมือด้วยนะอย่าไปเอาคลิปของใครมาลงใครอยากได้ซับใครอยากได้ซับให้สูงๆเร็วๆก็ลงช็อตวิดีโอเยอะๆช็อตวิดีโอ
มันก็จะบางทีมันลืมเกี่ยวลิงของเราไปแปะไว้อะเคยเปล่าที่ลงไปแล้วไม่มีคนเห็นน่ะทั้งที่เป็นช่องที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วด้วยแต่ปรากฏว่าลงคลิปไปไม่มีคนเห็นพอปล่อยคลิปตั้งสาธารณะเฮ้ยไม่มีคนเห็นมันเป็นไปได้ไงมันลืมเกี่ยวลิงก์ไปเพราะมันเคยพูดอยู่แล้วว่าขอให้พวกเราอะลงคลิปสั้นไปนะเดี๋ยวที่เหลือเขาจะจัดการเองนะจ๊ะเห็นไหมถ้าใครอ่านถึงตรงนี้แล้วจะรู้ว่าทำไมมันถึงได้พูดแบบนี้กับเราให้พวกเราขยันลงคลิปนะแล้วพวกที่สมาชิกเนี่ยที่ขยันลงคลิปแบบรัวๆเนี่ย YouTube มันก็ได้ตังค์แต่มันแบ่งให้เรานิดเดียวเข้าใจใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเราไปประท้วงไม่ได้เห็นแล้วมันไม่ยุติธรรมสำหรับสมาชิกเหนื่อยก็เหนื่อยเสียค่าเน็ตบางคนก็ออกต้องออกไปเสนอนู่นเสนอนี่ต้องออกไปข้างนอกไปเพื่อรีวิวร้านค้ารีวิวตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้นั่นอาจจะได้แบบว่าเงินจากค่ารีวิวสินค้าและบริการร้านอาหารอะไรแบบนี้ก็ได้แต่พวกเราเนี่ยแต่เราดีอย่างเราทำอยู่ในบ้านหาเงินอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเรามีเวลาดูแม่อยู่ใกล้ชิดแม่ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราหาเงินอยู่กับบ้านแล้วก็มีเวลาดูแม่ด้วยส่วนพี่ๆน้องๆก็หาเงินกันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเขาก็ช่วยส่งเงินมาให้เราช่วยดูแลแม่แม่อยากกินอะไรก็กินอาเฮียซื้อให้แต่เราไม่เคยได้ออกจากบ้านป้าป้าเราเป็นคนออกทุกวันนี้ป้าป้าเราเป็นคนไปจ่ายตลาดนี่ช่วยเอารถสองคันนี้ออกไปจ่ายกับข้าวทุกวันนี้อาเฮียจะรู้ราคาสินค้าในตลาด ป้าป้าเราจะรู้ราคาสินค้าในตลาด ส่วนเราจะรู้ก็ต้องเปิดเน็ตเนี่ยเปิดหาข้อมูลใน Google ดู เราอยู่แต่บ้านไม่เคยได้ออกไปไหนนานๆออกไปเสริมสวยก็ยังไม่ทิ้งนะจ๊ะยังคงดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่งนวดหน้านวดคออยู่ผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะจ๊ะสวยตามกำลังทรัพย์ตัวเองนะจ๊ะไปแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราทุกๆคนขยันมากขยันทำมาหากินกันเด้อ1สมอง2มือทำแล้วก็ท่องเอาไว้ว่าชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาท่องเอาไว้สู้ไปด้วยกันสู้ไปตราบจนสิ้นลมหายใจแล้วเราไม่เคยสนใจว่าใครจะดูคลิปเราจบ ไม่เคยสนใจใครจะดูคลิปจบไม่จบแต่คลิปยาวๆของเราเนี่ยส่วนมากนะเราเคยพูดอยู่เสมอว่าความยาวของคลิปเราเนี่ยมันจะมีเหรียญเข้าดีกว่าคลิปสั้น มันเป็นเทคนิคของเราเองเราแพร่มเก่งไงเราพูดเก่งไงแม่บอกผีเจาะปากมาพูดไงไม่รู้เจาะอีท่าไหนสวยเจาะหลายรูพูดมากชิบเป่งเลยช่องนี้บนก็เก่งพูดก็มากก็ไม่เป็นไรไปดูช่องอื่นสิคะแต่ขอบคุณคนที่แบบว่าอดทนเราได้แล้วก็กดติดตามเราแล้วก็พยายามคือศึกษาหาข้อมูลจากช่องเราที่เราใช้ประสบการณ์ของตัวเองแชร์ให้หลายๆคนที่ไม่รู้ได้เป็นแนวทางให้ไงเราก็ต้องขอบคุณด้วยหลายๆคนที่กดติดตามเราด้วยใจจริงแล้วก็ขอบคุณคนที่เลิกกดติดตามไปอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะความชอบมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่เราอาจจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือพูดอะไรก็แล้วแต่ไปกระเทือนจิตใจหรือจะพูดอะไรก็แล้วแต่เหมือนจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่คนละข้างกับเขาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์นะความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงก็ได้อยู่แล้วเป็นธรรมดาไปดีกว่ายังไม่ได้รดน้ำเลยเมื่อเดือดแพร่มเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวคอยดูกันนะมันจะงอกสักกี่ต้นคอยดูต่อไปขอบคุณมากๆนะจ๊ะทุกคนแค่นี้นะ